สวัสดีครับพี่กัวเที่ยวสมใจกำลังจะทำเมนูผัดวุ้นเส้นนะฮะวัตถุดิบก็มีวุ้นเส้นนะครับมีไข่นะฮะวันนี้จะใส่หมูกรอบลงไปด้วยนะฮะแล้วก็จะมีพริกกับกระเทียมนะครับมีต้นหอมมีมะเขือเทศนะครับแล้วก็จะใส่ผักกะหล่ำปีนะฮะพอดีกะหล่ำปีหั่นแช่ตู้เย็นไว้สักพักนึงแล้วเขาเลยสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะก็เอามาผัดทานซะนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมวิธีทำกันเลยนะครับใส่น้ำมันลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหมูกรอบมาเจียวก่อนครับหลังจากรวนหมูกรอบได้ที่เราก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปนะครับตามด้วยไข่นะฮะหอมฉุยเลยนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับบ้านอยู่ติดถนนนะครับตามด้วยวุ้นเส้นนะมะเขือเทศนะครับซีอิ๊วดำหวานนะครับตามด้วยผักนะครับกะหล่ำใส่หมดไปเลยตอนนี้ก็ส่งกลิ่นหอมตอนนี้ผัดวุ้นเส้นของเราก็ส่งกลิ่นหอมฉุยนะครับปรุงรสนะครับด้วยซีอิ๊วขาวตามด้วยน้ำมันหอยนะครับซอสปรุงรสขาเขียวนะฮะแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับผัดวุ้นเส้นต้องหวานนำเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะฮะครับตอนนี้ผัดวุ้นเส้นของเราก็เกือบใช้ได้แล้วตามด้วยต้นหอมปิดท้ายนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับผัดวุ้นเส้นสูตรครัวเที่ยวสมใจนะครับคลิปสนใจอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเที่ยวสมใจ.com นะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ